ขายของมันจะขายของก่อนแต่ว่าจดหมายอ่านสนุกแต่ว่าขายให้หน่อยอ่ะคุณพิธาเขาเขียนเนี่ยนะฮะมาจากตอนนี้ที่เขาได้ไปทำเฟลโลชิพที่ฮาร์วาร์ดแล้วผมอ่านดูแล้วก็เป็นจดหมายซึ่งมีความอาลัยถึงบทบาททางการเมืองเหมือนกันโดนทำให้จบทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มได้เป็นนายกเลยแต่เนื้อหาเนี่ยพิธาก็ไหลไปได้ทุกประเด็นนะตามสไตล์ที่ผมบอก คือเขาเขียนได้ทุกเรื่องเขาพูดได้ทุกเรื่องมีเรื่องการเมืองโลกด้วยก็สนุกก็สนุกแล้วหลังจากนี้จะเขียนเราโปรโมทมานานแล้วว่าเดี๋ยวคุณพิธาเนี่ยจะส่งจดหมายจากฮาร์วาร์ดมาให้ลงทีเนี้ยผมก็รอว่าเมื่อไหร่จะลงรอกันมา 2-3 สัปดาห์แล้วฮะเพิ่งมาฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอ่านงานเขียนคุณพิธาที่เขียนส่งตรงมาจากฮาร์วาร์ดนะฮะหรือใครที่เป็นแฟนคลับพรรคประชาชนหรือแฟนคลับคุณพิธาก็ติดตามได้มติชนสุดสัปดาห์ฉบับอาทิตย์นี้ซึ่งจะวางแผงคือพรุ่งนี้แต่พอดีเราอยู่ใกล้โรงพิมพ์เราเลยได้ก่อนนะฮะแต่ว่าวางแผงจริงพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยจะวางแผงแล้วก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือครับแต่คุณเอาภาพคุณอุ๊งอิงมาเยาะเย้ยป่ะน่ะบนขวาไม่รู้อันนี้แล้วว่าฉันได้เป็นนายกไม่รู้เธอไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้มีส่วนในการออกแบบปกมันเหมือนโผล่มายิ้มเยาะเย้ยนะต้องการสุดสัปดาห์เขาก็ไปซื้อกันเยอะๆนะฮะใครอยากอ่านงานคุณพิธาก็ไปซื้อกันเยอะๆนี่เป็นฉบับแรกที่วางแผนแล้วก็เป็นฉบับแรกที่คุณพิธาเขียนส่งมาใช่เขียนเองนะใช่เออนั่นแหละฝากอ่ะมีเวลาติดไว้สักหน่อยไหมสั้นๆนะเริ่มเดี๋ยวรบกวนเวลานิดนึงก่อนจะจากไปพร้อมกันไปด้วยกันเรื่องของหนังสือเล่มนี้มันมาจากหนังสือเล่มนี้มันมาจากหนังสือเล่มนี้ย้อนอีกทีหนังสืออาจารย์พวงทองในนามของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันฟ้าเดียวกันใช่ใช่แต่เรื่องของเรื่องมันจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์พวงทองเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเข้าไปชี้แจงต่อกมธ.การพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกับเรื่องของนี้กับเรื่องหนังสือเล่มนี้และก็ไปพร้อมกับกอรมน.คือวันนี้อาจารย์พวงทองเจอกอรมน.เจอกันเป็นๆนั่งตรงข้ามกันด้วยซัดกันเลยโอ้แล้วแต่ว่าตกลงแล้วหนังสือไม่ได้โดนแบนกรมน.เขาไม่พอใจเฉยๆใช่ใช่แล้ววันนี้ประเด็นคือว่าประเด็นที่เขาคุยกันเนี่ยทั้งฝั่งของกรมน.วันนี้กรมน.ส่งคนมา3คนมีรองหัวหน้าสำนักงานรองผอ.กรมน.พลเอกนพนันชั้นประดับมีพลโทสุรพงษ์อยู่พร้อมแล้วนี่แล้วก็เซตอสลินไทยสุวารีมาเองมาเซตอสมาเองเลยแล้วนี่ท่านผู้ชมดูนะข้างหลังเนี่ยอาจารย์พวงทองนะคนจัดที่นั่งเนี่ยก็ช่างจัดนะคือจัดให้นั่งมองตากันเลยแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคืออาจารย์พวงทองนะด้านหลังหัวอาจารย์พวงทองที่นั่งตรงข้ามกับเสตอนนี่คืออาจารย์พวงทองแล้วจริงๆแล้วแต่งานเปิดหนังสืออ่ะที่จุฬาตกลงเขาก็อนุญาตให้จัดใช่ๆจัดได้แสดงว่าตอนแรกเข้าใจกันผิดอ่ะห้องใหญ่กว่าเดิมอีกอ๋องั้นตกลงก็โอเคก็ได้ขายแต่ว่ากรมน.เขาก็มีสิทธิ์ในการแสดงความไม่พอใจใช่ๆเขาไปกดดันจุฬาหรือเปล่านี่คือประเด็นใช่ไม่รู้คือวันนี้คุณวินไทยเองแกชี้แจงกับอาจารย์พวงทองต่อหน้าเนี่ยแค่บอกว่ามันมีการพาดหัวที่ชวนให้เข้าใจผิดว่าผมไปห้ามขายซึ่งกรมน.ตรวจพบเอกสารทางวิชาการมันคลาดเคลื่อนมันจะส่งผลต่อความมั่นคงเลยขอความร่วมมือจากหน่วยงานไม่ได้ห้ามขายซึ่งจากการที่เห็นข้อมูลคลาดเคลื่อนเราก็เลยคุยกันว่าทำอย่างไรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้กันได้จึงคิดจะใช้เวทีวิชาการนะแล้วทั้งนี้เนี่ยการแถลงข่าวของทีมโฆษกก็รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแถลงไปแล้วเกิดความเข้าใจทีมโฆษกต้องรับผิดชอบแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเราไม่ได้แก้ปัญหาโดยการใช้กำลังเหมือนในช่วงที่บ้านเมืองไม่ปกติอ๋อสรุปคือว่าทำให้เข้าใจผิดว่าเซ็นเซอร์แต่จริงไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้เซ็นเซอร์วันนี้ก็เลยขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดใช่ใช่แล้วพลเอกนพนันเนี่ยบอกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยต้องมีความเป็นกลางหลักการวิจัยเนี่ยไม่ควรทำในเรื่องข้อมูลที่เข้าถึงยากกรณีนี้เนี่ยผู้วิจัยก็ไม่ได้ให้ผู้ถูกวิจัยหรือกอรมน.มีโอกาสสัมภาษณ์หรือเปิดเผยข้อมูลเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อความเชี่ยวชาญของอาจารย์พวงทองว่าอาจารย์พวงทองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในความมั่นคงนะการทำวิจัยไม่ใช่ว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้ใช่แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องเหมือนกับว่าพอมีอาจารย์คนนึงเขียนหนังสือเนี่ยหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของรัฐเนี่ยต้องออกมาแสดงความไม่พอใจซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าถ้าคุณเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้คุณก็อาจจะตั้งคำถามว่าก็ดิฉันแค่เขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องได้ขนาดนี้เชียวหรือหน่วยงานมันเหมือนถ้าคุณอยู่เมืองนอกแล้วคุณเขียนบทงานเกี่ยวกับ CIA NSA หรือ State Department หรือ Pentagon อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโคศกออกมาโอ้โหจัดหนักจนแบบคุณแทบจะไม่มีที่ยืนเนี่ยมันก็ตลกไงแต่ว่านี่คือเมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ปกติอันนี้ปกติของบ้านเราอันนี้ปกติของบ้านเราต้องบอกว่าของบ้านเรานะแต่ว่าชื่อหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ย
มันคำว่า infiltrate เนี่ยมันแปลว่าการแทรกซึมเข้าไปว่าเหมือนกับว่าทหารเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในทุกๆอนูของสังคมในชีวิตของเราซึ่งก็อาจจะจริงเหมือนกันในแบบที่อาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราได้ในเรื่องซึ่งเราคิดไม่ถึง อย่างเช่นนักวิชาการเขียนหนังสืออยู่เนี่ยทหารก็สามารถแทรกซึมเข้ามาได้จนเป็นเรื่องเกือบเกือบที่จะมีปัญหานี่แล้ววันนี้ประเด็นมีคุณรามาดอนไปด้วยคุณรามาดอนนั่งอยู่ตรงมุมนะฮะนั่งข้างเสรีแล้วแกถามแกถามกอรามานอว่าถือสิทธิ์อะไรในการออกมาแถลงข่าวถึงขั้นขอความร่วมมือไม่ให้ขายแล้วนายกในฐานะผอ.รมน.รู้หรือเปล่านายกต้องรับผิดชอบร่วมไหมเนี่ยแล้วเขาตอบว่าไงแกถามเสตอตอบงี้ฮะบอกยืนยันว่าเราสนับสนุนงานวิชาการมีเจตนาต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ในการแถลงข่าวอาจใช้คำที่ทำให้เกิดความกังวลมากเกินไปทีมโฆษกต้องขออภัยและการแถลงข่าวครั้งนั้นก็ผ่านการอนุมัติของผอ.รมน.แล้วคือผบ.ทบ. อยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านนายกคนใหม่พอดีอ๋อคือแต่ว่าจริงๆแต่มันไม่ได้ขึ้นกับนายกจริงๆไงนายกเป็นในนามนั่นคือละครเป็นในนามเราแยกแยะนิดนึงอะไรคือละครนั้นผู้บังคับบัญชาคือผบ.ทบ.ใช่ไหมในที่นี้ที่เขาพูดถึงอ่ะใช่ใช่ทีนี้พอตอบคำนี้มาอาจารย์บุญทองก็เลยสวนกลับบอกว่าฟังแบบนี้ก็สบายใจงานที่จะเปิดตัวหนังสือ27นี้เนี่ยที่จุฬาจะไม่มีทหารเข้ามาเก็บหนังสือใช่ไหมเดือนหน้ามีงานสัปดาห์หนังสือก็ขายได้ใช่ไหมคือแต่จริงๆแล้วศึกระยะยาวเนี่ยสำหรับคนซึ่งมองว่าทหารเป็นปัญหาเนี่ยและผมเข้าใจว่าอาจารย์พวงทองก็มองว่าทหารในบริบทที่เป็นอยู่เป็นปัญหาเนี่ยศึกระยะยาวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าศักยภาพของกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเหล่าทัพต่างๆในการรีครูทคนดึงคนเข้าไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นด้วยมาตรการบังคับในแบบที่เป็นการเกณฑ์ทหา หรือเปิดอัตราให้มีการสมัครเข้าไปหรือแม้กระทั่งการที่มีการอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆศักยภาพของกระทรวงกลาโหมมันไม่ธรรมดาในเชิงการจัดสรรก็ประมาณเพื่อ recruit คนแล้วก็สร้างสรรค์บุคลากรใหม่ๆเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอคุณจะสู้คุณจะรบกับทหารเนี่ยคุณต้องรบกับคนไทยกันเองที่เข้าไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งของกองทัพไปแล้วโดยบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ชีวิตไปถึงจุดนั้นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นโดยหน้าที่การงานโดยระบบเข้าใจป่ะคือเหมือนกับว่าสมมติถ้าเสตอสแกไปเอาดีด้านอื่นแล้วแกไม่ได้ไปเป็นทหารแกก็คงจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อเข้าไปสวมหัวโขนนี้แล้วอ่ะทุกคนเนี่ย represent กองทัพหมดแล้วโดยขนาดของสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันใหญ่เกินไปที่จะไปมันเป็น superstructure ในการเมืองในประเทศ ที่เขียนบทความวิชาการเปิดทุกประเด็นให้เห็นได้แต่ว่าจะลดขนาดลงแล้วก็ทำให้เขามีอำนาจน้อยลงนี่ยากยากยกเว้นซะว่าคุณมีนายกซึ่งเด็ดขาดมีอำนาจเต็มตัดงบประมาณได้ตามอำเภอใจแต่น้อยแทรกแซงได้จริงเขาก็แต่นายกคนนั้นก็คงยึดอำนาจได้ไม่นานก็คงอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าน่าสนใจว่าผมคิดว่าอาจารย์พวงทองเขียนเนี่ยน่าอ่านอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมใช่ใช่คุณจะลดอินฟิลทรชันของกองทัพอย่างไรล่ะครับเราพูดมากเนี่ยกฎหมายมันมีแม้กระทั่งเขาเรียกเราเนี่ยไปเป็นทหารตอนนี้เลยก็ได้ใช่ไปซ้อมไปฝึกอ่ะใช่ใช่คือมันอินฟิลทรชได้จริงๆไงใช่ใช่ใช่นั่นแหละแต่ก็สุดท้ายก็จัดได้จัดได้พรุ่งนี้จัดได้จัดที่จุฬาที่จุฬาเหมือนเดิมไม่แล้วเขาจะมาแบบสุภาพไงทหารโดยรวมเขาสุภาพเขาจะมาแบบเป็นมิตรแล้วมันก็เลยเหตุผลที่มันยังอยู่ร่วมกันได้แต่พรุ่งนี้ก็คงมีมั้งก็อรมนคงไปมั้งผมว่าก็ต้องมีเขาจะไปบอกว่าไปฟังเหรอผมว่ามีนะต้องไปฟังสิแล้วเดี๋ยวต้องเอามาอ่านแล้วว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนหนังสือที่โดนแบนน่ะจะเป็นหนังสือซึ่งพาดพิงสถาบันใช่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันผมไม่แน่ใจตอนนี้หนังสือพาดพิงสถาบันเนี่ยผมไม่รู้เขาเข้มขนาดไหนเมื่อก่อนเขาเข้มมากนะแต่อันนี้พาดพิงแค่กองทัพหรือเปล่าทำไมเป็นเรื่องครับท่านผู้ชมถามว่าน่าจะถ่ายทอดสดเนาะหมายความว่าไม่ได้ชมทีวีมีถ่ายหมายถึงว่าเข้าใจวันนี้อ๋อวงนี้เหรอวงนี้เรามีนะเดี๋ยวเราตัดน่าจะมีตัดคลิปอยู่นะเรามีตัดคลิปอยู่แต่ไม่ได้มีถ่ายทอดสดแต่วงพรุ่งนี้มีถ่ายทอดสดอ๋อคือตกลงแล้วเกินเปิดตัวหนังสือเนี่ยคุณถ่ายทอดสดแล้วฮะครับนี่ไงทุกคนช่วยอาจารย์ขายหนังกรวนช่วยขายหนังสือเนี่ยจนมันเป็นอีเวนท์ที่นักข่าวทุกสำนักเนี่ยต้องไปทำข่าวแล้วครับหนังสือพวงทองพร้อมกับถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อแดงและการสลายชุมนุมเนี่ยข้อมูลอาจารย์พวงทองเยอะมากนะแกทำประวัติว่ากองทัพทำอะไรไว้บ้างเว็บเลยมีเว็บเลยใช่ใช่ใครพวกนี้ไม่ได้ไปก็ดูในมติชนแล้วกันอ๋อนี่คุณเล่นเชิญธนาธรเชิญผมไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เชิญงานที่นู่น
ขาเชิญธนาธรประจักษ์นี่คือตัวท็อปของฝ่ายประชาธิปไตยเสมอภาคทั้งนั้นนี่อาจารย์วีรยุทธ์ด้วยผมเป็นกรมนผมก็ต้องไปก็ต้องจัดก็ต้องไปฟังไม่คือคุณทุกคนประเมินทหารต่ำไปเสมอก่อนยึดอำนาจเนี่ยคุณนึกว่าเขานั่งดู voice เนี่ยเขานั่งดู voice เนี่ย3ปีเนี่ยก่อนยึดอำนาจเนี่ยเขาจดได้หมดเลยว่าใครจะอยู่ในแบล็คลิสต์เพราะเราสู้แบบเราสู้แบบเปิดผมไม่อยู่แต่ว่าที่อยู่ก็เต็มเลยไปอยู่ข้างนอกก็มีแต่ประเด็นคือว่าฝ่ายประชาธิปไตยสู้แบบเปิดกองทัพเขาจดได้ตลอดไอ้นี่พูดงี้ว่าไอ้นี่ทำอย่างงี้ไอ้นี่หัวหอกไอ้นี่ตัวช่วยไอ้นี่ฝ่ายวิชาการไอ้นี่ฝ่ายทำข้อมูลไอ้นี่ฝ่ายปลุกระดมแล้วพอผ่านไปสัก15ปียึดรอบนึงเนี่ยเขาเช็คเลยรู้เลยค่อยๆนั่งถึงตัวอันนี้เขาตรวจไปหมดแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่น่ารอดเขาคืองานเลยก็ไม่น่ารอดอ่ะไม่เป็นไรคือมันงานนี้ผมน่ารักผมน่ารักผมไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกอาจจะจดไว้แต่ผมอาจารย์ประจักษ์เนี่ยเป็นระดับเหมือนวรเจตสองได้ครับโอเคอ่ะทิ้งท้ายประมาณนี้แล้วกันดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube ปฏิชนทีวีกันด้วยนะครับ